สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูแอลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองวันนี้คุณครูจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องกิจกรรมดนตรีเรามาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะจุดประกายความคิดนะคะนักเรียนร่วมกันตอบคำถามนะคะโรงเรียนของนักเรียนมีการจัดงานอะไรบ้างคะมีการจัดงานอะไรบ้างคะใครตอบได้คะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างที่โรงเรียนของเรานะคะเคยมีการจัดงานต่างๆนะคะได้แก่งานอะไรบ้างคะงานวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนเราเคยจัดนะคะมีการนำอะไรคะมีการนำดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นดนตรีสากลหรือดนตรีไทยก็ได้นะคะต่อไปงานอะไรอีกคะงานวันลอยกระทงโรงเรียนเราเคยจัดนะคะมีการประกวดกระทงต่างๆนั่นเองมีงานอะไรคะงานกีฬาสีอาจจะมีการแข่งขันกีฬาต่างๆนั่นเองและมีการนำเครื่องดนตรีสากลนะคะมีการเดินขบวนพาเหรดต่างๆอันนี้จะเป็นที่โรงเรียนของเราเคยจัดงานต่างๆนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษต่างๆนะคะนักเรียนนักเรียนมาดูนะคะดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียนในงานโรงเรียนส่วนใหญ่นะคะจะมีการนำดนตรีเข้ามาบรรเลงนั่นเองนะคะใช้ในงานอะไรคะมาบรรเลงในงานนั่นเองเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับงานและผู้ร่วมงานนั่นเองนะคะงานของโรงเรียนที่ใช้ดนตรีมาประกอบการแสดงมีดังนี้นะคะนักเรียนมาดูกันนะคะว่ามีงานอะไรบ้างนักเรียนมาดูดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นงานที่มีกิจกรรมที่ต้องใช้ดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและสร้างบรรยากาศภายในงานให้ผู้ที่มาร่วมงานนะคะเกิดความสุขสนุกสนานเช่นการประกวดเต้นนะคะการประกวดร้องเพลงของเด็กๆนั่นเองนะคะนักเรียนดูภาพด้านล่างนะคะภาพด้านล่างนะคะเกี่ยวกับวันอะไรคะนักเรียนดูภาพให้ดีนะคะถูกต้องค่ะคือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะคะนักเรียนดูภาพนะคะในภาพคนในภาพเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังทำอะไรกันเอ่ยเขากำลังทำกิจกรรมที่มีการนำดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเด็กผู้หญิงคนนึงกำลังเล่นอะไรคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะส่วนผู้หญิงตรงกลางกำลังร้องเพลงนะคะและคนที่3นะคะกำลังทำอะไรคะกำลังเล่นกีตาร์นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาตินั่นเองจะมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนั่นเองนะคะทำให้งานมีความสนุกสนานและผู้ร่วมงานเกิดความประทับใจนั่นเองนะคะต่อมาภาพด้านขวามือก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานวันเด็กแห่งชาตินั่นเองมีการประกวดร้องเพลงต่างๆนะคะมีนักร้องนะคะและมีแดนเซอร์หรือเด็กกำลังเต้นกันนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาตินั่นเองเห็นไหมคะล้วนมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนั่นเองต่อมานะคะนักเรียนมาดูนะคะว่าดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียนมีงานอะไรอีกนะคะดนตรีกับงานอะไรคะนักเรียนดูภาพแรกให้ดีนะคะเกี่ยวกับงานกีฬาสีนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างเอ่ยมีเครื่องดนตรีไทยหรือสากลคะมีเครื่องดนตรีสากลนั่นเองนะคะได้แก่เครื่องดนตรีอะไรบ้างคะได้แก่กองอะไรคะกองใหญ่กองสแนร์
อะไรคะมีทำเป็ดมีขุยนะคะมีอะไรอีกมีผู้คนกำลังเดินสวนสนามหรือเดินขบวนพาเหรดนั่นเองนะคะอาจจะมีการนำเครื่องดนตรีสากลเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะต่อมาภาพด้านขวามือนะคะจะเป็นพิธีเปิดงานอะไรคะงานกีฬาสีนั่นเองมีการเดินขบวนพาเหรดนะคะและมีการประกวดกองเชียร์มีการประกวดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่างๆนั่นเองนะคะล้วนมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนั่นเองในงานกีฬาสีนะคะจะมีการใช้ดนตรีนั่นเองดนตรีสากลนะคะประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ในงานนะคะเป็นพิธีการมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและยังสร้างความตื่นเต้นให้กับนักกีฬาและผู้ร่วมงานนั้นๆ นั่นเองนะคะเช่นการเดินขบวนพาเหรดนะคะจะมีการบรรเลงเพลงกล่าวกีฬานะคะเพื่อใช้ในพิธีเปิดงานกีฬาสีหรือการร้องเพลงเชียร์ต่างๆนั่นเองนะคะล้วนมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนั่นเองต่อมานะคะนักเรียนมาดูดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียนนะคะงานประจำปีของโรงเรียนนะคะเป็นงานที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนนั่นเองที่อาจมีกิจกรรมมีการแสดงดนตรีต่างๆนะคะการร้องเพลงการเต้นรำนั่นเองนะคะเพื่อสร้างความคึกคืนและความสนุกสนานให้ผู้ที่มาร่วมงานเพลิดเพลินและเกิดความประทับใจในงานนั้นๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดูดนตรีกับวันสำคัญของชาติกันบ้างนะคะว่ามีวันอะไรบ้างนะคะวันแรกนะคะจะเป็นงานวันพืชมงคลนั่นเองจะมีการบรรเลงดนตรีอะไรคะดนตรีไทยหรือดนตรีสากลคะในวันพืชมงคลนะคะจะมีการบรรเลงดนตรีไทยประกอบในพิธีนั่นเองเพื่อทำให้พิธีนั้นศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในวันสำคัญของชาตินะคะวันต่างๆจะมีการบรรเลงดนตรีนะคะเพื่อร่วมพิธีการและเพื่อเป็นสัญญาณบอกเวลาที่เป็นมงคลในงานนั้นๆ นั่นเองนะคะเช่นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองจะมีการบรรเลงดนตรีเพลงอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคะเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองต่อมานะคะงานวันพืชมงคลก็จะมีการนำวงดนตรีไทยได้แก่วงปีพาทย์นั่นเองนะคะมาประกอบพิธีต่างๆในงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานนั่นเองนะคะเรียนมาดูกิจกรรมวันพืชมงคลนั่นเองนะคะนักเรียนดูนะคะวันนี้คุณครูมี2ภาพมาให้นักเรียนดูนะคะภาพแรกด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นภาพเกี่ยวกับวันพืชมงคลนั่นเองนะคะวันพืชมงคลนะคะมีอะไรบ้างคะมีพระโคหรือวัวนั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด2ตัวนั่นเองพระโคนะคะจะใช้สีขาวนั่นเองนะคะสีขาวเป็นสีที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะและก็จะมีการนำเครื่องสังเวยต่างๆนั่นเองนะคะได้แก่ข้าวสารข้าวโพดผลไม้นะคะแล้วก็น้ำนะคะหรือว่าหญ้านั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกัน7อย่างนั่นเองนะคะจะมีการเสี่ยงทายนั่นเองนะคะว่าในปีนี้พระโคจะเลือกทานอะไรมากที่สุดนั่นเองนะคะต่อมานะคะภาพด้านขวามือนะคะจะเป็นการบรรเลงดนตรีวงปี่พาทย์ในงานอะไรคะในงานวันพืชมงคลเหมือนกันนั่นเองนะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างคะได้แก่ระนาดเอกนะคะระนาดทุ้มนะคะของวงใหญ่ของวงเล็กกองทัดนะคะ
ชิงฉับกับหมู่นั่นเองอันนี้จะมีการนำวงปี่พาทย์เข้ามาบรรเลงในงานพืชมงคลนั่นเองนะคะทำไมเขาถึงจัดงานวันพืชมงคลคะเป็นวันที่กำหนดพระราชพิธีนะคะจรดพระนางขันแรกนาขวัญนั่นเองนะคะเป็นพิธีเก่าแก่ของโบราณนั่นเองนะคะเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวเกษตรกรของไทยนั่นเองนะคะและเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะคะคุณครูจะสรุปสาระสำคัญในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องกิจกรรมดนตรีนะคะกิจกรรมดนตรีนะคะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียนนะคะและดนตรีกับวันสำคัญของชาตินั่นเองนะคะนักเรียนมาดูดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียนนะคะได้แก่เพื่ออะไรคะจัดขึ้นเพื่อสร้างความสนุกสนานให้ผู้ที่มาร่วมงานนะคะเกิดความสนุกสนานและความประทับใจในงานนั่นเองนะคะต่อมานักเรียนมาดูดนตรีกับวันสำคัญของชาตินะคะเพื่ออะไรคะจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานนั่นเองนะคะได้แก่งานอะไรบ้างคะในงานได้แก่งานวันพืชมงคลวันฉัตรมงคลนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมดนตรีจะมีการนำดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2อย่าลืมเข้ามาดูคลิปวิดีโอทำใบงานและทำแบบฝึกหัดในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบในแต่ละสัปดาห์นะคะในรายวิชาดนตรีนะคะจะเป็นสัปดาห์ที่11และ14นะคะให้นักเรียนเข้าไปทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ